สว.ตัวตึงเชื่อปลุกม็อบลงถนนปีหน้าหนังม้วนเดิมกลับมาฉายซ้ำประเด็นทักษิณจุดติดแล้วสว.ตัวตึงเชื่อปลุกม็อบลงถนนปีหน้าหนังม้วนเดิมจะกลับมาฉายซ้ำประเด็นทักษิณจุดติดติงนโยบายต่างประเทศนายกเศรษฐาไม่ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโลกวันที่29ธันวาคม66นายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสว.กล่าวถึงสถานการณ์การเมืองปี2567ว่ารัฐบาลจะเผชิญกับด่านหนักหนาสาหัสมากมายประเด็นที่จะเป็นระเบิดเวลาต่อรัฐบาลคือความพยายามที่จะไม่ให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีต้องรับโทษอยู่ในเรือนจำแม้แต่นาทีเดียวทั้งที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาจำคุกถือเป็นนักโทษเด็ดขาดไปแล้วประเด็นนี้จะทวีความรุนแรงมากขึ้นในปี2567เชื่อว่าจะมีการเคลื่อนไหวนอกสภามากขึ้นอารมณ์ประชาชนที่ต่อต้านความพยายามพักโทษนายทักษิณจุดติดแล้วเพราะรับไม่ได้กับการที่นายทักษิณได้อภิสิทธิ์อยู่เหนือกฎหมายกระบวนการยุติธรรมล้มระเนระนาดการเรียกร้องของประชาชนจะเข้มข้นขึ้นถ้ายังมีการปกป้องกันอยู่ยิ่งถ้ามีประเด็นการกลับบ้านของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเพิ่มเข้ามาอีกก็จะยิ่งสร้างความขัดแย้งมากขึ้นจะมีการปลุกม็อบลงถนนแน่ยิ่งถ้าม็อบเพิ่มปริมาณมากขึ้นกลายเป็นความขัดแย้งของคนในสังคมอย่างหนักหนังม้วนเดิมอาจจะถูกนำกลับมาฉายอีกเพราะเรามีบทเรียนให้เห็นกันมาแล้วถือว่าน่ากลัวนายกิตติศักดิ์กล่าวนายกิตติศักดิ์กล่าวต่อว่าอีกเรื่องที่น่าห่วงคือนโยบายระหว่างประเทศของรัฐบาลที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังดูเหมือนจะผูกมิตรกับฝ่ายตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกามากเกินไปส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวขณะนี้ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวจีนน้อยลงขณะที่การลงทุนจากประเทศซาอุดีอาระเบียและตะวันออกกลางก็ชะลอการลงทุนในไทยเพราะไทยไปอิงแอบสหรัฐอเมริกามากเกินไปขณะนี้อำนาจทางการค้าโลกพลิกจากฝั่งตะวันตกและยุโรปมาอยู่ฝั่งตะวันออกรัฐบาลควรมีนโยบายระหว่างประเทศที่สร้างความสมดุลมากกว่านี้ส่วนตัวมองว่าการบริหารงานของนายเศรษฐาไม่ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกไม่ใช่12ปีโฆษกศาลแจงไทม์ไลน์คดียิ่งลักษณ์ใช้เวลาพิจารณาเพียง1ปี5เดือนโฆษกศาลยุติธรรมแจงไทม์ไลน์คดียิ่งลักษณ์ศาลฎีกาใช้เวลาพิจารณาพิพากษาเพียง1ปี5เดือนเศษไม่ใช่12ปีตามที่สื่อบางแห่งเสนอวันที่29ธันวาคม2566นายสรวิทย์ลิมปรังสีโฆษกศาลยุติธรรมกล่าวว่าตามที่สื่อโทรทัศน์บางแห่งนำเสนอข่าวและให้ความเห็นในทำนองที่ทำให้สาธารณชนอาจเข้าใจไปว่าการดำเนินคดีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีใช้เวลาเนิ่นนานทำให้มีผลเหมือนการอำนวยความยุติธรรมที่ล่าช้าเป็นการปฏิเสธความยุติธรรมซึ่งได้ใช้คำในภาษาอังกฤษว่า justice delay is justice denied อันอาจทำให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนถึงการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองความจริงแล้วใช้เวลาพิจารณาพิพากษาคดีนี้เพียง1ปี5เดือนเศษเท่านั้นไม่ได้ใช้เวลานานตามที่เป็นข่าวคดีดังกล่าวเป็นคดีของศาลฎีกาซึ่งโจทก์ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลฎีกาเมื่อวันที่20กรกฎาคม2565ศาลฎีกาจึงได้รับไว้เป็นคดีหมายเลขดำที่อม.
เศษ11ส่วน2565และได้ดำเนินกระบวนพิจารณาไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยนัดพิจารณาครั้งแรกเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2565นัดตรวจพยานหลักฐานเมื่อวันที่14มีนาคม2566และนัดไต่สวนเมื่อวันที่30พฤษภาคม2566เดิมคดีนี้นัดฟังคำพิพากษาเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2566แต่นายสิทธิศักดิ์วนชกิจซึ่งเป็นองค์คณะอยู่ด้วยคนหนึ่งได้ถึงแก่กรรมทำให้ต้องแต่งตั้งองค์คณะผู้พิพากษาใหม่มาทดแทนและได้นัดฟังคำพิพากษาใหม่และได้อ่านคำพิพากษาไปเมื่อวันที่26ธันวาคม2566การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีนี้จึงเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการกำหนดระยะเวลาการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมพ.ศ. 2566กำหนดไว้แล้วว่าคดีที่ต้องทำการไต่สวนหรือสืบพยานในศาลฎีกาศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีให้เสร็จภายใน1ปีนับแต่วันเริ่มไต่สวนหรือสืบพยานแต่ศาลพิพากษาคดีนี้เพียงภายใน7เดือนนับแต่วันเริ่มไต่สวนดังนั้นขอชี้แจงให้สื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อจะได้นำเสนอข่าวให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ได้เร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้คู่ความทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรมภายในระยะเวลาอันรวดเร็วแล้ววันนอยยันสภาพร้อมถกงบปี673วันรวดชมสสรุ่นใหม่อภิปรายไร้น้ำท่วมทุ่งวันนอยยันสภาพร้อมพิจารณางบประมาณ67วาระแรกโวผลงาน5เดือนผลักดันร่างกงภาคประชาชนเล่าประสบการณ์44ปีชมสสรุ่นใหม่ไร้อภิปรายน้ำท่วมทุ่งเมื่อวันที่29ธันวาคม2566นายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงบทบาทของสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันว่าตนอยู่ในสภานี้มา44ปีได้เห็นการพัฒนาของรัฐสภามาตลอดกระทั่งการเลือกตั้งสภาปี2566ก็ได้เห็นการพัฒนาไปมากจะเห็นได้ว่ามีทั้งส.ส.คนรุ่นใหม่และส.ส.คนรุ่นเก่ารวมถึงหากสังเกตให้ดีจะเห็นการอภิปรายของสมาชิกที่อภิปรายได้มีสาระมีเนื้อหาที่ครบถ้วนมีการแสดงวิดีทัศน์ภาพของจริงมานำเสนอและเข้าใจง่ายไม่ใช่น้ำท่วมทุ่งเหมือนในอดีตที่ผ่านมาถือเป็นการวิวัฒนาการการทำงานของสมาชิกสภาทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลนอกจากนี้จะเห็นได้ว่าปัจจุบันฝ่ายรัฐบาลมีการเอาใจใส่ในการทำงานของรัฐสภามากขึ้นเมื่อมีกระทู้ถามสดกระทู้ถามทั่วไปหรือกระทู้ถามเฉพาะจะมีรัฐมนตรีมาตอบเกือบทุกครั้งอาจมีบางครั้งที่รัฐมนตรีติดภารกิจไม่สามารถมาตอบได้ก็จะมีการแจ้งล่วงหน้าทุกครั้งว่าจะสามารถมาตอบกระทู้ได้เมื่อใดนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าส่วนผลงานของสภาชุดนี้เริ่มตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมเราจะเห็นว่าสมัยประชุมที่ผ่านมาอาจยังมีร่างกฎหมายที่ค้างการพิจารณาไว้หรือไม่ถูกนำมาบรรจุในวาระการประชุมเพราะในช่วงนั้นเพิ่งเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่และได้รัฐบาลใหม่โดยที่ยังไม่เสนอกฎหมายเข้ามาส่วนกฎหมายที่เสนอโดยส.ส.และภาคประชาชนต้องมีการทำประชาพิจารณ์จากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและถ้าเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินก็ต้องผ่านการรับรองจากนายกรัฐมนตรีดังนั้นเมื่อเปิดสมัยประชุมนี้ตนจึงได้นำกฎหมายเหล่านั้นมาบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระโดยเฉพาะร่างพ.ร.บ.สภาชนเผ่าพื้นเมืองเสนอโดยภาคประชาชนและเพิ่งผ่านสภารับหลักการไปหากผ่านสภาได้เป็นผลงานที่เชื่อว่าจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง
ขณะเดียวกันก็ยังมีร่างกฎหมายอีกหลายฉบับและญัตติที่เป็นประโยชน์กับประชาชนก็จะผลักดันในสมัยประชุมนี้ด้วยนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าสภาชุดนี้ยังให้ความสำคัญต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมากพบว่ามีส.ส.วันละ40คนเป็นกระบอกเสียงที่นำปัญหาของประชาชนมาหาทางออกผ่านเวทีสภาในทุกเช้าวันพุธและเช้าวันพฤหัสบดีหรือประมาณวันละ40เรื่องแต่บางคนก็นำปัญหามาแจ้ง 3-4 เรื่องเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหาขณะที่ในปี2567ช่วงวันที่ 3-5 มกราคม2567สภาก็มีวาระสำคัญในการพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ใช้เวลา3วันที่รัฐบาลจะนำเสนอต่อรัฐสภาอยากให้ประชาชนให้ความสำคัญเพื่อทราบว่าแต่ละกระทรวงใช้งบประมาณเท่าใดเมื่อสภารับหลักการวาระแรกแล้วก็จะต้องตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อไปพิจารณาในวาระ2ก่อนเสนอกลับมายังรัฐสภาในวาระที่3ไม่เกิน105วันทำการหรืออาจใช้เวลาเพียง90วันในวันมูฮัมหมัดนอกล่าวทิ้งท้ายว่าสภาผู้แทนราษฎรจะพยายามปฏิรูประบบรัฐสภาใหม่เพื่อให้มีการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับประชาชนมากขึ้นให้สมกับเป็นรัฐสภาเป็นของประชาชนทุกคน